กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่กรบครับกระผมนายทรงเดชสมอคำรองในฐานะรองประธานคณะก,การบริการการศึกษาและในฐานะรองประธานอนุก,นกนารบริการการอาชีวศึกษานาขอขอนุญาตรายงานโดยสรุปนะครับท่านประธานครับเกี่ยวกับในเรื่องของอาการพัฒนาธนาคารธวยกิจ ด้านการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนากําลังคนและแรงงานนะผมจะขออนุญ,ญาตสรุปเพราะว่าในรายละเอียดนั้นคนะณะกันาริการได้จัดทําเป็นรูปเร่มนะชี้แจงรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกนะทุกท่านได้รับทราบอยู่แล้วนะครับนะประเด็นที่สําคัญของการศึกษารายงานเรื่องนี้นะครับมีอยู่สองสามประเด็นด้วยกันนะประเด็นที่หนึ่ง นะมันเป็นเรื่องของจากการนะผลการวิจัยของสภาการศึกษาพบว่ารูปแบบนะของหน่วยงานกลางและกลไกาการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิจนะของประเทศไทยเนะี่ยซึ่งมีผลต่อการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิจรวมถึงปัญหาการดําเนินการของแต่ละระดับนะซึ่งจากการศึกษาพบว่าสามารถที่จะนําเรื่องนี้นะมาขับเคลื่อน นะมีบทบทาบทบาทหน้าทีนะ่สามารถที่จะทําจัดระบบธนาคารหน่วยกิจให้กับระดับวิชาลัยหรือระดับอาชีศึกษาได้อันนี้คือประการสำคัญจากการศึกษาวิจัยเหมือนกับท่านประธานกันมาธิการการศึกษาได้ชี้แจงให้กับท่านประธานและก็ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้วว่าการศึกษาปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องปรับให้เข้ากับทันสมัยกับทันยุคให้ทันเหตุการณนะ์เหมือนกับท่านสมาชิกวุฒิสภาดีรายงานนะให้ข้อเสนอแนะกับการบริการไปเมื่อสักครู่เนะี่ยท่านประธานการบริการการศึกษาก็ได้ตอบไปแล้วนะครับอันนี้คือประการที่1ของที่จะทำเรื่องของธนาคารเบกิจน,นะครับประการที่2ครับท่านประธานครับในการ สาบ,บันคุณวุฒิวิชาชีพนี่นะครับได้มีการอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการาเพื่อดำเนินการาจัดทำาการเทียบโอนประสบการณ์ให้ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาตามรูปแบบของแฟ้มสะสมงานนะครับซึ่งการดำเนินการเรื่องนี้นะครับมันมีอยู่ 4ี่ฝ่ายด้วยกันที่จะต้องให้ความร่วมมือคือ 1. เรื่องของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การหมหาชนสเครือข่ายมหาวาิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งสาสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาและอันที่สคือสำน,นักงานคณะกรรมการการอาชศึกษานะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับจะต้องมีการเตรียมการอบรมบุคลากรนะเพื่อจัดทำดำเนินการนะรองรับ เรื่องของการสะสมเนื้อิจและการโอถ่ายโอนความรู้ในเรื่องนี้นะครับนะซึ่งปัจจุบันการเรียนรู้นั้นนะสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายและสาขาวิชาชีพนะครับเหนะมือนกับท่านสมาชิกไ,ไ,ไ,ได้ชี้แจงนะไปกับที่ประชุมของสชวุฒุสภาเรื่องแรกไปแล้วนะครับประเด็นที่3คือนะการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับ นะการเรียนรู้ปัจจุบันไม่จํากัดนะสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกแห่งในรายละเอียดทุกเรื่องครับนะทํางานได้สามารถเรียนรู้ได้เมื่อเรียนรู้แล้วสามารถจะพัฒนาความรู้เหล่านั้นนะมาเป็นใบประกอบวิชาชีพเพื่อการันตีว่ามีความรู้ความสามารถนะเหมือนกับท่านขออยาตเอ่ยนามนะครับท่าน ดรุพรอรุณรัตน์ท่านไดน้ชี้แจงได้พูดคุยว่า,าการศึกษาต้องเป็นเรื่องของต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการพัฒนา,นาเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับแล้วผมต้องต้องขอย้อน,นขอบคุณไปยังขออญาตเอ่ยนามนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เสียหายนะครับคือท่านพลทธกาศเอกประจินจันตองท่านได้ ไปให้รางวัลที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบชนบุรีท่านภูมิในการอารไทยโยทินรุ่งเรืองสุดสงวนนะครับที่ท่านได้ทำ EEC โมเดลคือเป็นเรื่องของช่างอากาศยานซึ่งถ้าเราพูดตรงนี้นะหลายท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับว่ามันทำได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับ มันจะต้องมีการเรียนการสอนมันต้องมีม,มีมีไรเส้นนะครับมีโปรไฟล์และเป็นที่ยอมรับก่อนที่จะเข้าทำงานนะซึ่งนะวิรัยเทคนิคสัตหีบเนี่ยได้ทำา MOU กับสถานประกอบการเช่นสาบันการบินพลเรือพลเรือนแห่งประเทศไทยการบินไทยการบินกรุงเทพนะเอาคนมาสอนมาฝึกจนเด็กเนี่ยมีความรู้ความสามารถอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการศึกษา ในระบบปัจจุบัน,นเรื่องที่ประเด็นที่4ครับเป็นเรื่องการแก้ปัญหากลไกความเหลื่อมล้าทางการศึกษาครับปัจจุบันการศึกษานั้นบางคนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงครับเข้ามายากนาเนื่องจากว่าบางเรื่องนั้นจะต้องมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับปวสก็ดี เาชด์ปชวชก็ดีปสวสก็ดีระดับปริญญาตรีก็ดีนะเขาเหล่านี้บางครั้งต้องทํางานนะระบบหน่วยกิจเนี่ยก็จะเป็นระบบหนึ่งที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาได้มีโอกาสได้มาเก็บความรู้นะเพื่อจะนําความรู้เหล่านี้นะครับไปเทียบโอนประสบการณ์เพื่อจะได้รับประสบการณ์รรได้ประกาศศิบัติปริญญาบัตรเป็นเครื่องการันตีว่าเขามีความรู้ความสามารถ เหมือนกับท่านประธานขออนุญาตเอ่ยนามท่านตวงอดนใช้ได้พูดวา่าเหมือนกับช่างแอร์เนี่ยครับช่างแอร์ผมจําได้คือท่านวันชัยสอนสิริได้พูดนะครับช่างแอร์ในแอร์เก่งมากนะครับซ่อมเก่งมากซ่อมช่างซ่อมติดแอร์ทำทุกอย่างได้หมดครับแต่เขาไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพในสถานศึกษาโดาสถานประกอบการบางแห่งได้นะเพราะอะไรครับเขาไม่มีใบาการันตีครับเหล่านี้นะครับ ก็จะมีการเทียบโอนประสบการณ์เทียบโอนหน่วยกิจนะเพื่อให้ช่างเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นนะมีความรู้ความสามารถที่จะนะมีใบการันตีใบเซอร์ตซฟิเคตว่านะการันตีว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะไปทำงานในสถานประกอบการบางแห่งได้นะถ้าประกอบการส่วนตัวไม่ต้องใช้หรอกครับอย่างนี้เป็นต้นนะกลับเรียนท่านประธานครับ ครับไอ้ตรงนี้เป็นเป็นประเด็นน้ที่จะชี้แจงที่จะดําดเนินการในการจัดทําธนาคารหน่วยกิจนะครับและขั้นตอนนั้นนะครับท่านประธานครับเราจะทําอย่างไรให้เกิดให้เป็นรูปธรรมขึ้นคือประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจครับของระบบธนาคารหน่วยกิจนะให้กับผู้ที่สนใจ เนี่ยเข้ามานะครับนะประการที่2คือให้ความร่วมมือในการกระตุน้นะแรงจูงใจระบบธนาคารหน่วยกิจนะครับนะเพื่อให้ยกระดับฐานะมาตรฐานฝีมือแรงงานของแรงงานส่วนใหญ่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับที่สูงขึ้นะเพื่อใช้ประโยชน์ในการเทียบโอนความรู้ประสบะการณ์ในการทํางานเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษานะครับนะประการต่อไปครับนะต้องให้ความสําคัญต่อ ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับสถาบันอาชีวศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะการดําเนินการนะที่คณะกรรมาิการได้ไปศึกษาไปในนี้นะครับเราก็จะทําเป็นระยะระยะด้วยกันระยะที่1คือเป็นโครงการนําร่องนะครับ จัดเนินการพัฒนาธนาคารหนกิจในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเนี่ยที่มีการเรียนการสอนในรูปแบบทฤีร้อยเปอร์เซ็นในสถาบันุศึกษาทั้ง23แห่งระยะที่สองนี้เราจะเชื่อมโยงระบบธนาคารหนกิจนะเพื่อใช้สะสมหนกิจให้กับผู้เรียนในหลักสูตรประกาศจุรวิชาชีพและประกาศัตรวิชาชีพชั้นสูงระยะที่สามนี้นะครับเราจะเชื่อมโยงระบบธนาคารหนกิจนะใช้สะสมหนกิจให้กับ ผู้เรียนทุกระดับทั้งระดับปวปวช,ปว,ชปวสและระดับปริญญาตรีนะทั้งนี้การพัฒนาระบบธนาคารในกิจนะ้าด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการวังคนและแรงงานนั้นจะเป็นกลไกาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับโดยระบบการเทียบโอนความรู้และการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้นะครับ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการนะครับจัดทำระบบแฟ้มสะสมงานนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเข้าสู่ระบบการเทียบโอนความรู้และได้รับประสบการณ์ที่มีความมั่นใจมีความมั่นคงในระบบดังกล่าวนะครับครับบัดนี้คณะกรรมการนะการศึกษาวุฒิสภาได้พิจา,ารณา,าศึกษาเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,แลแลวนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาธนาคารหน่วยกิจด้านการศึกษาได้พัฒนากําลังคนได้แรงงาน พร้อมทั้งข้อสังเกตได้ข้อเสนอะนีตามรายงานท้ายนี้เพื่อให้วุฒิสภาได้โปรดพริจารณาหาผู้วิชาให้ความเห็นชอบกับผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าวแล้วโปรดแจ้งให้จะได้แจ้งให้ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควรทั้งนี้นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนตลอดไปครับท่านครับ บเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบคุณท่านทรงเดชเสมอครรองประธานคณะกรรมธิการ